เชิญท่านนิคมบุญวิเศษหลังจากนั้นก็พลตำรวจตรีสุพิสารปักติรนาถขอเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอรายงานขออภิปรายรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่3ครับพ.ศ.2562ซึ่งสาระสำคัญครับท่านประธานครับอยู่ในย่อหน้าตัวครับอยู่ในวรรคแรกเลยนะครับก็คือด้วยพระราชจะบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมฉบับที่3เนี่ยนะครับพ.ศ.2562ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับบทบัญญัติในส่วนที่3ก็คือการอนุญาตให้ใช้ขึ้นความถี่และส่วนที่4การกำกับการประกอบกิจการในหมวดที่2การกำกับดูแลการประกอบกิจการนะครับทั้งนี้บทบัญญัติตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดว่าในระยะแรกเริ่มนะครับมิให้นำส่วนที่3ที่ผมกล่าวมาแล้วส่วนที่4นะครับมาบังคับใช้จนกว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมจะมีความพร้อมนั่นหมายถึงว่าคณะกรรมการกสทช.นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่ากสทช.เนี่ยในขณะนี้ยังไม่มีความพร้อมนะครับในการออกใบอนุญาตในการให้ใช้คลื่นความถี่ต่างๆนั่นหมายคือว่าตอนนี้นะครับคณะกรรมการชุดนี้อยู่ในระยะเวลาในการรักษาการซึ่งกำลังจะมีการสรรหาใหม่นะครับซึ่งสำนักเลขาวุฒิสภาเนี่ยก็ได้มีการประกาศรับสมัครคณะกรรมการตั้งแต่วันที่14ถึง28ตุลาคมที่ผ่านมาในขณะที่มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินะครับซึ่งคณะกรรมาธิการเนี่ยนะครับได้มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งผมเองก็ได้นั่งคณะนี้ด้วยเพราะมันมีหลายข้อครับที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการกสทช.นี้นะครับทำงานให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปผมขอยกตัวอย่างสั้นๆนะครับเดิมทีนะครับเราก็จะมีคณะกรรมการกสทช.ตั้งแต่2553เนี่ย11ท่านต่อมานะครับมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่เหลืออยู่7ท่านนะครับและ7ท่านนี้ก็มาจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกิจการกระจายเสียง1ท่านกิจการโทรทัศน์1ท่านแล้วก็โทรคมนาคม1ท่านแล้วก็มาจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพ1ท่านมาจากผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย1ท่านเศรษฐศาสตร์นะครับ1ท่านแล้วก็อีกทางด้านนึงคือวิศวกรรม1ท่านซึ่งกฎหมายใหม่ที่เรากําลังแก้ไขนั้นนะครับเราได้ตัดส่วนที่เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายออกทางด้านวิศวกรรมออกทางด้านเศรษฐศาสตร์ออกโดยเพิ่มมานะครับในส่วนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับทางด้านคุ้มครองผู้บริโภค1สิทธิเสรีภาพ1ก็เป็น2แล้วนะครับและอีก2ท่านก็คือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ยังประโยชน์กับกสทช.ในขณะที่กฎหมายเรากำลังร่างใกล้เสร็จแล้วครับกำลังจะนำเข้าสู่สภาเนี่ยแต่ก็มีการสรรหาโดยใช้กฎหมายเก่าอันนี้ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขอเรียนในที่ประชุมว่าทำไมจึงเร่งนะครับในการสรรหาโดยใช้กฎหมายเก่าในขณะที่กฎหมายใหม่จะออกแล้วในต้นปีหน้านี้นะครับอันนี้คือประเด็นในประเด็นที่หนึ่งความพร้อมของคณะกรรมการกสทช.ชุดนี้นะครับถ้าบอกว่ายังไม่มีความพร้อมเนี่ยผมก็ไม่เชื่อครับเพราะว่ากสทช.เกิดมาตั้งแต่ปี2554นะครับท่านประธานมาจนถึงปัจจุบันนี้9ปีแล้วครับผมอยากจะถามว่ากสทช.นะครับเคยออกใบอนุญาตให้วิทยุกระจายเสียงได้สักกี่ใบอนุญาตนะครับวิทยุธุรกิจกี่ใบอนุญาตวิทยุชุมชนกี่ใบวิทยุสาธารณะกี่ใบผมอยากทราบครับในระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งหน้าที่ของกสทช.คือมาออกใบกำกับหรือใบอนุญาตการใจขึ้นความถี่เพราะที่ผ่านมาเท่าที่ผมทราบนะครับมีการร้องเรียนมาจากผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงจำนวนมากว่า
ทำวิทยุมาเป็น10ปีแล้วครับแต่ไม่เคยได้ใบอนุญาตเลยทั้งที่เขาประกอบธุรกิจนะครับจดทะเบียนถูกต้องจดนิติบุคคลถูกต้องเสียภาษีถูกต้องแต่ได้ใบทดลองประกอบกิจการไม่ใช่ใบอนุญาตจริงนะครับท่านประธานครับแต่กสทช.กลับไปเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 10,000 บาทบวกแวดอีก700บาทในขณะที่กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการเก็บค่าธรรมเนียมก็ต่อเมื่อให้ใบอนุญาตแล้วเท่านั้นนะครับแต่ใบอนุญาตไม่ให้แต่ไปเก็บค่าธรรมเนียมอันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะถามว่าออกใบอนุญาตได้กี่รายแล้วนะครับในส่วนที่ผมเห็นในการแก้ไขเพิ่มเติมมาเนี่ยครับผมนั่งดูว่าผู้ที่ออกใบออกกฎหมายมาเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่มีความรู้ความเข้าใจอาจจะไม่เคยประกอบกิจการเรื่องนี้มาก่อนแต่มานั่งออกกฎหมายผมขอสรุปสั้นๆในเวลาจำกัดนี่นะครับกฎที่ออกมานั้นนะครับล้วนแต่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนในการโอนใบอนุญาตในการรับใบอนุญาตนะครับมีขั้นตอนหลากหลายมากมายแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมเยอะแยะครับผมขอยกตัวอย่างสั้นๆครับในเวลาจำกัดนี้ผมอาจต้องขอเวลาท่านประธานเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าต้องขออนุญาตในการอธิบายเชิญครับอย่างกรณีในหมวดที่2ครับผมยกตัวอย่างนะครับผู้ขอโอนใบอนุญาตนะครับจะต้องยื่นคำขอใบอนุญาตนะครับมีประมาณ 4-5 อย่างนะครับแล้วก็บวกกับต้องอธิบายเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสมในการโอนใบอนุญาตนะครับต้องนำเอกสารการแสดงถึงสิทธิและหน้าที่ในการ อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นะครับเอกสารสำเนาเอกสารเกี่ยวกับสัญญาและข้อตกลงต่างๆเนี่ยนะครับมันเยอะแยะมากมายรวมทั้งต้องรายงานวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมคุณภาพที่ใช้บริที่ให้บริการและผลกระทบแก่ผู้ให้บริการยังไม่พอครับต้องมีแผนเยียวยาผู้ให้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ของผู้โอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังไม่พอครับต้องมาชำระค่าดำเนินการในการพิจารณาอนุญาตในการโอนเนี่ยนะครับคลื่นความถี่ละ 500,000 บาทนะครับต่อ1คำขอค่าดำเนินการในการพิจารณาคำขอไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆนะครับอันนี้คือผู้โอนนะครับส่วนผู้รับโอนก็ทำนองเดียวกันนะครับซึ่งผมดูว่าการโอนการรับโอนนี้ยังเป็นภาระกับผู้ประกอบกิจการเนี่ยไม่มีแรงจูงใจทำให้ผู้ประกอบการอยากจะทำงานเพราะที่ผ่านมากฎหมายนะครับบทบัญญัติต่างๆของกสทช.เนี่ยเป็นภาระจริงๆครับถ้าท่านไปลองไปถามผู้ประกอบการหน่อยครับว่าภาระจริงๆเกิดจากกฎกติกาหรือการทำงานของกสทช.เองทำให้ผู้ประกอบการไม่อยากประกอบการเลยครับทุกวันนี้ก็ขึ้นความถี่ก็ว่างเยอะแยะมากมายผู้รับโอนจะต้องชำระค่าดำเนินงานนะครับค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอเนี่ยก็คือ 1% ของค่าโอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนล้านหรือกี่พันล้านก็แล้วแต่เสีย 1% ท่านประธานที่รบครับการเขียนกฎหมายอย่างนี้นะครับกฎหมายที่ทำให้การประกอบธุรกิจหรือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับผู้ประกอบการหรือพี่น้องประชาชนทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานเนี่ยกฎหมายพวกนี้มันเป็นกฎหมายที่ล้าหลังครับเรากำลังจะมีการปฏิรูปประเทศโดยการแก้กฎหมายหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการอุปสรรคในการประกอบอาชีพของประชาชนไม่เช่นนั้นประเทศชาติไม่สามารถพัฒนาได้ผู้ประกอบการมีภาระมากเกินไปและยังเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ได้ฉะนั้นการตรากฎหมายใดๆก็ตามนะครับให้นึกถึงผู้ประกอบการเป็นหลักโดยท่านจะต้องเป็นผู้ประกอบการมาก่อนต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีการประกอบการก่อนท่านจึงเขียนกฎหมายได้ถ้าท่านเขียนอย่างผู้ประกอบการทำอีกอย่างครับไม่ประสบความสำเร็จครับสุดท้ายประเทศไทยเราก็จะไม่ได้อะไรครับท่านประธานครับจริงๆมีหลายอย่างในรายละเอียดผมไม่สามารถลงลึกได้ครับต้องขออภัยได้เพราะว่ามีเวลาน้อยครับก็ขอพูดไว้เพียงคร่าวๆเท่านี้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมอาจจะต้องขออนุญาตในการแสดงคำถามขึ้นใหม่สักครั้งหนึ่งนะครับกล่าวขอบคุณครับครับขอบคุณครับ